3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรางกูรโรงเรียนศรีจอมทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่เลขที่192หมู่1ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติ 4G Model Good Thinking คิดดีนักเรียนรู้จักคิดและแยกแยะสิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการบอกถึงการกระทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีตัดสินใจในการกระทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม Good Activity ทำดีนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน8ประการได้แก่ขยันประหยัดวินัยสุภาพสะอาดมีนานะและบำเพ็ญประโยชน์ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม Good Student รู้เท่าทันและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดอบายมุขเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น Good Society สังคมดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่พัฒให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขภายใต้การมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเรียนบ้านขุนกลางตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลบ้านหลวงอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด656คนโรงเรียนบ้านขุนกลางได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จสุขภาวะด้วยการพัฒนาทักษะทางการเงินผ่านกิจกรรมธนาคารโรงเรียนออมเงินออมความดี Save Money Save Virtual บ้านขุนกลางมีเป้าหมายด้วยการพัฒนาทักษะทางการเงินผ่านกิจกรรมธนาคารโรงเรียนออมเงินออมความดี Save Money Save Virtual ได้ใช้แนวทางตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่10และหลักการออมตามทฤษฎีรายรับลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายและคำขวัญที่เป็นเป้าหมายของการออมของโรงเรียนธนาคารบ้านขุนกลางเก็บออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสโดยได้ดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ดำเนินงานโดยทำกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออมโดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนธนาคารบ้านขุนกลางในการส่งเสริมนิสัยรักการออมโดยจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มนักเรียนผู้ปกครองเจ้าของร้านค้าและบุคลากรของหน่วยงานในชุมชนโดยดำเนินการตามกระบวนการ7ขั้นตอนการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสิโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนภูเขานักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและออกแบบมาเป็นผลงานนวัตกรรม Best Practiceตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโดยใช้หลักการพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมด้วยกู๊ดแม่แฮเหนือโมเดลวงจรคุณธรรมที่ผิดสิ่งที่ชั่วโดยคิดเป็นร้อยละร้อยของนักเรียนทั้งหมดในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์2022ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในอันดับที่8ระดับ A จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา